ทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ฮะที่พ่อไม่เข้าไปยุ่งก็เพราะไว้ใจคิดว่าแกตัวรอดได้แต่นี่ชินคิดถึงปล่อยให้มันเป็นแบบนี้เนี่ยเอาสิคะอยากว่าไหนก็ว่าตอนนี้ขนาดคนไม่รู้จักไม่ใช่พ่อใช่แม่ยังมีสิทธิ์มาด่าหนูเลยแล้วที่พ่อบอกว่าพ่อไว้ใจแล้วไม่กล้าด่าเฟรมไว้ใจจริงๆหรือพ่อเราทั้งตัวเหมือนกันกันแน่แต่พ่อก็ไม่เคยประมาทแบบแกนะแล้วพ่อก็เป็นผู้ชายยังไงก็ไม่เสียหายแบบแกด้วยผู้หญิงใช่สิเป็นผู้หญิงก็ต้องนั่งพับเพียบทับพับต้องการตัวเองไว้ทั้งที่ก็เป็นคนเหมือนกันอยากก็อยากเหมือนกันแต่พ่อผู้ชายตั้งกฎผู้หญิงก็เลยผิดกว่าทั้งที่ก็เลวพอๆกันเลิกประชดสักทีเรียกร้องอะไรตอนนี้โลกมันไม่หมุนตามแกหรอกไอ้ผู้ชายนั่นมันให้แกทำใช่ไหมมันเป็นใครเป็นมันนั่นแหละที่ต้องออกมารับผิดไม่ต้องไปย้อนความผิดให้เขาหรอกค่ะเฟรมเองเฟรมเป็นคนทำลูกพ่อทำตัวเองเฟรมทำไมรับความจริงไม่ได้หรอเพราะเราเหมือนกันมากแม้จนพ่อไม่มีสิทธิ์มาด่าเฟรมพ่อก็แค่โชคดีที่เมียพ่อที่ขลักแต่เฟรมดันซวยไปเจอเมียหลวงที่มันกล้าด่าเฟรมกลับเมียมันเป็นคนปล่อยคลิปนั่นเหรอไม่รู้ว่าใครปล่อยแต่เมียมันเคยเอาคลิปนี้มาเล่นงานเฟรมแล้วแกปล่อยให้มันเล่นงานได้ยังไงก่อนหน้านั้นมันไม่คิดใครจะไปนึกล่ะว่ามันจะกล้าเอาหน้าผัวตัวเองมาเสี่ยงพ่อต้องไปลากคอเอาคนที่ปล่อยคลิปมาฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายให้มันต้องชดใช้ให้มันไม่กล้าขืนมันต้องอ้อนวอนขอร้องเฟรมให้คุกเข่าขอโทษเฟรมพ่อต้องช่วยเฟรมคุณเดชตรงนี้เราประกาศไปเลยนะไอ้เพจที่มันโพสคลิปแล้วก็ไอ้พวกที่มันเข้ามาเม้นด่าลูกสาวผมรวมทั้งใครที่มันเกี่ยวข้องทั้งหมดนั่นแหละฟ้องมาเลยมาติดตามกันนะผมว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมื่อทำผิดกับครอบครัวไปแล้วเขาจะแก้ไขปัญหายังไงและเรื่องราวความรักของบีนพับพายกับเฟรมมันจะไปทิศทางไหนครับผมรับชมความสนุกของละครลมเล่นไฟได้ย้อนหลังทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชัน3 Plus นะครับผมมาติดตามกันว่ามันจะเผ็ดแซ่บแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ